ครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ New Life ข่าวเด่นประเด็นฮอตนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่19เมษายน2567นะครับอยู่กับผมเอกกุลพัฒน์เพิ่มพูนนะครับวันนี้มารับหน้าที่นะครับแทน2สาวนะครับที่มีภารกิจนะก็ยังคงติดตามข่าวกันได้ในช่วงบ่าย2แบบนี้กับผมนะครับทักทายท่านผู้ชมด้วยนะครับใน3ช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube มัจฉิชนทีวี YouTube ข่าวสดทีวีนะครับรวมถึง Facebook ข่าวสดด้วยนะครับที่รับชมอยู่ณเวลานี้นะครับและระหว่างรับชมนะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านสามารถร่วมกันสนับสนุนรายการกับช่อง YouTube มัจฉิชนทีวีได้นะครับโดยการสมัคร Membership YouTube มัจฉิชนทีวีรวมถึงการส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทนะครับตลอดทั้งรายการสดนะครับก็สามารถทำได้และขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับวันนี้ข่าวค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็หลากหลายนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตามองกับความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่13ก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านก็มีการเรียกว่าถล่มนะครับส่งขีปนาวุธจำนวนมากไปที่อิสราเอลนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาอิสราเอลเองก็มีการยิงเอาคืนนะครับเป็นการยิงขีปนาวุธแล้วก็โดรนต่างๆเข้าไปที่อิหร่านนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความมั่นคงอันนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบถึงประชาชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางใดทางหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ราคาทองคำนะครับที่เช้าวันนี้มีความผันผวนเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับเป็นการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนะครับกับการกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับใช้งบประมาณ81ล้านบาทในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศฮะคือเรื่องของการไปศึกษาดูงานต่างประเทศเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเองก็อาจจะเรียกว่าก็โอเคแหละมันก็มีนะครับในทุกหน่วยงานราชการนะครับก็คงต้องมีแหละแต่ว่าการไปแล้วมันตอบสนองได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นและสว.เลือกที่จะไปดูงานต่างประเทศในช่วงที่กำลังจะหมดวาระในเดือนหน้านี้แล้วและจะสามารถเอามาทำอะไรได้นะครับนี่ก็เป็นคำถามที่ต่อเนื่องออกมานะครับก็เลยเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกับการใช้เงินของสว81ล้านไปดูงานต่างประเทศครับอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะหยุดยาวสงกรานต์เนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะกับกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีมีรายชื่อหลุดออกมามากมายนะครับว่าจะมีการปรับครม.หลังเปิดสงกรานต์มาแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังคงมีกระแสต่อเนื่องนะครับรายชื่อก็ยังคงเป็นรายชื่อที่เห็นกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงอัปเดตหลายคนนะครับบางคนเองอาจจะดูเหมือนว่าอาจจะไม่ถูกย้ายแล้วไม่ถูกเด้งแล้วบางคนอาจจะถูกเด้งเพิ่มเติมเดี๋ยวมาสรุปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่การเมืองเองเนี่ยก็เป็นที่ติดตามโดยเฉพาะประเด็นการปรับครม.เพราะจะส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับเหล่านี้คือเรื่องที่จะคุยกันนะครับในช่วงของNew Life วันนี้บ่าย2นะครับทักทายท่านผู้ชมนะครับสวัสดีคุณสมชายนะครับคุณลิซ่าคุณบอลคุณทวรัตน์นะครับที่ทักทายเข้ามาใน YouTube มัติชนทีวีนะครับแล้วก็สวัสดีทาง YouTube ข่าวสดด้วยนะครับคุณฟรีแฟนนะครับใน Facebook ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ300กว่าท่านนะครับคุณซับซีรีนะครับด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่กำลังจะเข้ามานะครับติดตามกันวันนี้3ประเด็นร้อนนะครับก่อนอื่นคงต้องว่ากันที่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังรออยู่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจปรับครม.หรือไม่นะครับหลังจากทำงานมาร่วม7เดือนแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้นายกเองเนี่ยเขาเดินทางไปที่ภูเก็ตแต่ว่าก่อนจะเดินทางไปเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนกับนักข่าวนะครับ2ประเด็นหลักๆวันนี้ที่นายกพูดถึง1ก็คือเรื่องของการนัดพรรคร่วมรัฐบาลทานอาหารกันคือท่านผู้ชมคงจำกันได้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการนัดกินข้าวกันว่าอย่างนั้นเถอะตอนแรกครั้งแรกเนี่ยเป็นเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเนี่ยร้านอาหารริมน้ำภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพและครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งต่อไปถ้าเรียงตามลำดับนะถามว่าเขาเลี้ยงอย่างไรเวลาเขาเลี้ยงข้าวกันเนี่ยก็คือพรรคที่มีคะแนนเสียงส.ส.เยอะที่สุด
เริ่มก่อนที่เพื่อไทยรองลงมาก็ภูมิใจไทยถูกแล้วและอันดับถัดไปเนี่ยก็คือพลังประชารัฐนะครับวันนี้นายกเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก็นัดครั้งต่อไปเนี่ยก็เป็นคิวของพลังประชารัฐแต่ว่ายังไม่ทราบกำหนดการก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาจะจัดงานเมื่อไหร่นักข่าวก็ถามว่าแล้วมันจะต้องมีการนัดหมายกันแล้วหรือเปล่าเพราะกระแสปรับครม.มันมีด้วยอาจจะต้องคุยกันเรื่องของการทำงานหรือเปล่านายกเองวันนี้บอกว่าจริงๆอย่าไปโยงกันมันเป็น2เรื่องในที่ประชุมครม.ก็พูดคุยกันดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรระหว่างพรรคร่วมนะฮะขณะเดียวกันการกินเลี้ยงกันเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงกันของพรรคร่วมเดี๋ยวคงต้องไปถามพลังประชารัฐนักข่าวถามนายกว่าหลังจากมีข่าวปรับครม.ออกไปเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมอะไรหรือเปล่าในทางการเมืองซึ่งแน่นอนฮะมันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานนายกก็บอกว่าต้องบอกว่าแรงกระเพื่อมคืออะไรอย่างที่ผมบอกไปเมื่อ 2-3 วันก่อนสงกรานต์ก็มีการวิ่งเต้นสอบถามข่าวก็เลยบอกว่าสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันนายกใช้คำว่าภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้ถูกโยกย้ายเนี่ยก็คือการทำงานเอาไปฟังเสียงนายกบางช่วงบางตอนครับตรงนี้คือใครคือที่ท่านบอกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดหรือวัคซีนที่ดีที่สุดคือการทำงานผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือเรื่องการทำงานนะครับก็น่าจะลดแรงความหวั่นไหวของท่านตีหลายๆท่านได้ผมไม่ทราบจริงๆครับก็ท่านตีขยันซึ่งช่วงนี้มีงานออกมาเต็มครับก็แล้วแต่พวกท่านต้องตั้งข้อสังเกตเองแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าอย่างที่ผมบอกผมในฐานะผู้นำรัฐบาลในเรื่องที่ผมสนใจมากสุดผลงานนะครับอย่างท่านชัยยาพรมมาเองบอกว่าอยากให้เพื่อไทยเนี่ยยึดดูกระทรวงเกษตรไว้เพราะว่ามีนโยบายหลายอย่างที่อยากขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคอีสานนะครับท่านก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเลขครับ141จาก500นี่ฮะในช่วงท้ายเนี่ยนะครับนักข่าวก็เหมือนถามกระเซาแหละฮะถามกระเซานายกว่าช่วงนี้พอมีข่าวปรับครม.ออกมาดูเหมือนรัฐมนตรีหลายคนขยันทำงานจังเลยนะครับนายกเองก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่สื่อที่จะตั้งข้อสังเกตกันอย่างที่บอกเนี่ยในฐานะผู้นำนะครับก็ต้องดูเรื่องผลงานเป็นหลักนะครับนี่คือตัวสิ่งที่นายกเองเนี่ยสื่อสารออกมานะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของผลงานเป็นหลักนะครับว่าทำได้ตอบโจทย์ประชาชนหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับว่าคำถามการปรับครม.เนี่ยมันก็ถูกถามแหละครับว่าสุดท้ายแล้วนี่อำนาจในการปรับครม.อยู่ที่นายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหรือมีปัจจัยอื่นหรือไม่ในการปรับคณะรัฐมนตรีนอกจากกระแสสังคมนอกจากผลงานที่นายกพยายามจะย้ำในหลายครั้งที่ผ่านมาว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับผลงานของรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมถ้าเราลองดูกันว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เนี่ยนะครับว่าใครบ้างที่จะถูกปรับจากคณะรัฐมนตรีนะครับลองเรียบเรียงกันดูอีกสักครั้งหนึ่งจะได้พอเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แนวโน้มคนที่จะถูกปรับออกจากตำแหน่งเนี่ยสูงเนี่ยมีอยู่4คน1ก็คือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนี่เป็นคนที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคนหนึ่งว่าจะถูกปรับออกจากการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนักข่าวไปเจอคุณสุทินนักข่าวไปเจอคุณสุทินก็ถามเรื่องนี้กับคุณสุทินว่าผลงานเป็นอย่างไรพอใจหรือเปล่าเพราะตัวคุณสุทินเองอยู่ในรายชื่อที่ว่ากันว่าจะหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะคุณสุทินก็บอกว่าผลงานเนี่ยพอใจนะแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางเรื่องมันยังไม่ออกบางเรื่องมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ก็ถือว่าพอใจนะครับถามว่าแล้วทำไมรู้ตัวไหมว่าทำไมกระทรวงตัวเองกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีเป้าหมายในการปรับครม.มีชื่อคุณสุทินโผล่มากที่สุดคุณสุทินบอกกระทรวงนี้ก็เป็นกระทรวงที่น่าสนใจถามว่าหากมีการปรับแล้วนายกมาควบกลาโหมเองตามมารยาทเนี่ยนายกต้องมาคุยกับคุณสุทินหรือเปล่าคุณสุทินบอกว่าผมเคยบอกแล้วว่านายกเป็นกัปตันทีมท่านจะเปลี่ยนสลับตำแหน่งผู้เล่นก็สามารถทำได้เพราะเป้าหมายคือต้องได้ประตูและต้องชนะสำหรับผมไม่มีปัญหาหากท่านมาท่านต้องทำอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ผมทำก็เป็นนโยบายใครมาอยู่ตรงนี้หากมาจากพรรคเรา
ก็ต้องทำงานต่อนักข่าวก็ถามบอกว่าบางคนบอกว่าระยะเวลาทำงาน7เดือนมันน้อยไปหรือเปล่าที่จะพิสูจน์การทำงานคุณสุทินเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่เกณฑ์ช่วงเวลาเช่น6เดือนทำได้เท่านี้ก็ดีแล้ว10เดือนทำได้เท่านี้2ปีหรือ7เดือนก็วัดกันไปมันอยู่ที่เกณฑ์และการวัดผลของแต่ละตำแหน่งของแต่ละช่วงเวลานี่คือคนแรกคุณสุทินคลังแสงนะครับร่วมตีกลาโหมที่เป็นเป้าหมายคนถัดมานายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขคนนี้ก็ถูกเพ่งเล็งแล้วก็มีรายชื่อออกมาแรกๆพร้อมๆกับคุณสุทินว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยนะจะหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและจะให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินมารับตำแหน่งแทนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคุณหมอชลน่านเองเนี่ยที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีการปฏิเสธหรือตอบรับแต่อย่างใดในเรื่องนี้ก็คงดูกระแสลมพอสมควรคนที่3คุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับแล้วก็คนที่4คุณชยาพรหมารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนี่คือ4คนแรกที่มีแนวโน้มจะถูกปรับออกค่อนข้างสูงอีกคนหนึ่งครับที่มีกระแสข่าวว่าจะถูกปรับออกก่อนหน้านี้คือคุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ก็เริ่มมีกระแสว่าคุณพวงเพชรเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างเจรจาหรือเปล่าทำให้ดูเหมือนว่าตำแหน่งอาจจะไม่หลุดจะเริ่มนิ่งอย่างล่าสุดเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยคุณพวงเพชรให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีบอกว่ากระแสที่ออกมามีชื่อตัวเองเนี่ยเป็นเพียงกระแสแต่ตัวเองยังไม่ได้รับแจ้งจากใครโดยเฉพาะนายกอำนาจก็อยู่ที่นายกส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองทำงานเยอะมากตั้งใจทำงานในทุกหน้าที่ที่นายกมอบหมายแล้วก็มีงานที่ติดค้างจำนวนมากอยากจะมีโอกาสได้ทำงานให้กับประเทศชาติต่อถามว่ารู้สึกยังไงเพราะทำงานเยอะแต่กลับมีข่าวถูกปรับออกจากครม.ตลอดบั่นทอนหรือเปล่าคุณพวงเพชรบอกว่าไม่หรอกข่าวก็คือข่าวก็รอให้นายกเป็นคนแจ้งครม.ก็จะแจ้งอีกทีว่าจะปรับหรือไม่ปรับอย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งนะครับนี่เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ออกมาบอกว่าก็อยากจะได้โอกาสในการทำงานต่อนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่คุณพวงเพชรแกก็เพิ่งเปิดประเด็นมาไม่นานนี้เรื่องของบุหรี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ผลงานที่หลายคนพยายามจะบอกนี่ไงผลงานเขาแต่หลายคนก็บอกเออบางทีมันก็ดูเหมือนยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เอาละแต่ว่าอย่างที่บอกครับเขายืนยันว่าเป็นอำนาจหน้าที่นายกก็รอฟังนายกนะครับนี่เป็นคนหนึ่งนะอีกคนอีก2คนนะครับที่ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะถูกสลับตำแหน่งกันนะก็คือคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อสลับเก้าอี้กับคุณเสริมศักดิ์พงพานิชรัฐมนตรีวัฒนธรรมแต่ว่าล่าสุด2คนนี้โอกาสน่าจะอยู่ในตำแหน่งเดิมน่าจะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับรัฐมนตรีคลังจากเดิมเนี่ยถูกควบโดยนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดชื่อที่ออกมายังเป็นชื่อเดิมตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มาก็ยังชื่อเดิมคุณพิชัยชุนหะวชิระที่ปรึกษาของนายกแล้วก็เป็นประธานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมานั่งข่าวว่าจะมานั่งกะนั่งคลังและให้ตัวนายกไปควบกลาโหมแทนคุณสุทินรวมถึงพูดถึงกลาโหมแล้วเนี่ยถ้านายกไปควบกลาโหมแล้วใครล่ะจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมชื่อหนึ่งที่พูดกันตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์ครับเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมก็โอกาสสูงมากที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะครับส่วนช่วยคลังนะครับคลังคือคุณพี่ชายที่จะมาใช่ไหมฮะช่วยคลังเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่คุณหน้าค่าตากันดีครับนี่ฮะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีคลังซึ่งคนนี้เนี่ยที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแรกเนี่ยท่านจะเห็นหน้าคุณเผ่าภูมิเนี่ยออกมาตอบตลอดนะแกเป็นคนที่ออกมาตอบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตตลอดแต่ว่าช่วงหลังบทบาทตรงนี้ก็ดูเหมือนจะลดน้อยถอยไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ในวงการของเศรษฐกิจอยู่ในวงการของคลังอยู่ฉะนั้นแนวโน้ม
ชื่อของคุณเผ่าภูมิก็อาจจะมีโอกาสมานั่งรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับส่วนคุณสมศักดิ์อย่างที่บอกไปฮะตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยจะกลับมานั่งแทนคุณหมอชลน่านสีแก้วก็คือ มานั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขในส่วนของรองตำแหน่งนายกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคุณสมศักดิ์นั่งก็มีโอกาสสูงที่จะถูกโยกไปให้คุณสุริยะฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมก็จะควบรองนายกแทนคุณสมศักดิ์ไปด้วยนะฮะอันนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นส่วนโควต้าที่เหลือของเพื่อไทยนะครับซึ่งมีชื่อของคุณพิชิตชื่นบานกับคุณชูศักดิ์ศิรินินนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาอย่างไรพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาก็มีการเหมือนโอกาสจะขยับปรับเหมือนกันนะเพราะว่าพลังประชารัฐก็มีโควต้าเหลืออยู่นะท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมคุณไผ่ลิกคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพลังประชารัฐเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนฮะว่าใครจะมาแทนหรืออย่างไรเพราะทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องรอนายกแต่มันมีแนวโน้มครับเพราะว่ากลุ่มของคุณธรรมนัสกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยแหละครับรัฐมนตรีเกษตรในฐานะเลขาธิการพลังประชารัฐก็อยากจะชูคุณอรรถกรสิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราเนี่ยขึ้นมาแทนนะครับในตำแหน่งที่ว่างของคุณไผ่ลิกรวมไทยสร้างชาติล่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับปรากฏว่าครั้งนี้น่าสนใจครับรวมไทยสร้างชาติข่าวว่าจะดันคุณสุชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติและอดีตรัฐมนตรีแรงงานเข้ามานะครับในตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นรัฐมนตรีอะไรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงไหนนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าก็มีกระแสข่าวอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าครับต้องจับตาครับเพราะว่าอาจจะมีการคือกระบวนการเนี่ยถ้ามีการปรับครม.จริงสิ่งที่จะเห็นคืออะไรฮะสิ่งที่เห็นก็คือว่าเราจะเห็นการกระบวนการตรวจสอบประวัติของรัฐมนตรีใหม่และให้รัฐมนตรีใหม่เนี่ยเข้าไปนะครับแจ้งนะครับกรอกประวัติที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าจะเป็นอีเวนต์สำคัญอีเวนต์หนึ่งก่อนที่จะเห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาบรรดาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้อย่างชัดเจนอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นนะครับถ้ามีการปรับกันทีนี้ชื่อหนึ่งอย่างที่บอกครับคุณสุชาติชมกลิ่นนี่แหละรองหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็น อดีตรัฐมนตรีแรงงานนะครับซึ่งปรากฏว่ามีกระแสข่าวว่าคุณสุชาติจะกลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ยังไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรนะครับคุณสุชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับทางมติชนบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้การปรับครม.มันก็เป็นอำนาจของนายกซึ่งเขาจะแจ้งมาที่พักร่วมด้วยในส่วนของรวมไทยสร้างชาติก็ต้องยึดตามกลไกของพักซึ่งมีคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกนะครับแล้วก็หัวหน้าพักรวมถึงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเป็นผู้พิจารณาตามกลไกของพักตัวเองในฐานะรองหัวหน้าพักเป็นหนึ่งในสมาชิกถ้าผู้ใหญ่มีการพิจารณาปรับครม.ตามโควต้าของพักตัวเองก็ต้องทำตามเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นนะครับกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าตัวเองอยู่ในข่ายที่จะได้ปรับครม.ก็ต้องขอบคุณสื่อหรือผู้หวังดีในการสนับสนุนให้เข้ามาทำงานแต่ยืนยันว่าการปรับต้องเป็นไปตามกลไกของพรรคนะทีนี้ถามว่ามันมีกระแสข่าวที่มีชื่อมาเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยมันจะขัดแย้งกับรัฐมนตรีของพรรคที่ทำหน้าที่อยู่หรือเปล่านะคุณสุชาติเองบอกว่าก็ยืนยันว่าส.ส.ทุกคนในพรรคก็ช่วยกันทำงานเป็นอย่างดีไม่เคยมีความขัดแย้งกันสมัครสมานสามัคคีกันตัวเองในฐานะส.ส.ก็ลงพื้นที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนมาตลอดเพราะมีเป้าหมายจะทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีส.ส. 36คนให้เติบโตให้มีส.ส.มากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าผู้ใหญ่ให้ปรับอย่างไรก็ว่ากันตามนั้นก็ว่ากันตามนั้นนี่คือรวมไทยสร้างชาติไปดูอีก1พรรคนะครับซึ่งมีส.ส.มากเป็นอันดับ2ของพรรคร่วมรัฐบาลก็คือภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยดูเหมือนว่าเขาก็ออกมาชัดเจนตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับว่าไม่ปรับไม่มีสัญญาณ
อยู่ก็อยู่ด้วยกันไปก็ไปด้วยกันนี่คือแนวโน้มท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็หัวหน้าพรรควันนี้คุณอนุทินเองก็ออกมายืนยันคำเดิมนะครับบอกว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับหรือว่าการนัดประชุมพรรคร่วมในส่วนของภูมิใจไทยเองถ้าเขาปรับการภูมิใจไทยจะไม่ปรับภูมิใจไทยจะไม่มีการปรับโควต้ารัฐมนตรีภายในพรรคนะครับแล้วถามว่าภายในพรรคมันจะมีการคุยกันภายในหรือเปล่าคุณอนุทินก็ย้ำบอกว่าไม่มีนะตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคไม่มีปรับอะไรแต่ในส่วนพรรคอื่นยืนยันไม่ได้รัฐมนตรีของพรรคทุกคนทำงานเต็มที่ที่รับมอบหมายย้ำว่าแสดงว่าผลงานของรัฐมนตรีในพรรคผ่านทุกคนหรือเปล่าผ่านใช่ไหมคุณอนุทินก็บอกว่าภูมิใจไทยทำงานเป็นกลุ่มใครจะทำอะไรก็ต้องรับความเห็นชอบจากกลุ่มของเรา8คนในรัฐบาลไม่ใช่ใครทำอะไรแล้วค่อยมาบอกแต่สิ่งที่ยืนยันคือต้อง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วยความเร็วให้ความร่วมมือให้ภารกิจของนายกบรรลุถ้าท่านอยู่ได้ตนก็อยู่ได้ ถ้าท่านอยู่ไม่ได้ตนก็อยู่ไม่ได้ทีนี้มันมีกระแสข่าวหนึ่งท่านผู้ชมน่าสนใจมันมีกระแสข่าวหนึ่งว่ามันจะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์ดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลแล้วเอาประชาธิปัตย์เข้ามาจะไปเอาโควต้าจากไหนล่ะจะไปเอาเก้าอี้รัฐมนตรีจากไหนล่ะก็จะไปเอาจากภูมิใจไทยจะไปเอาจากเพื่อไทยจะไปดึงโควต้าจากภูมิใจไทยกับเพื่อไทยบางส่วนมาให้ประชาธิปัตย์คำถามนี้ถามคุณอนุทินว่ากังวลหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาจะต้องมาดึงเก้าอี้ภูมิใจไทยออกไปเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการคุยกับนายกและสำหรับตัวเองไม่ถือเป็นสาระการปรับครม.ก็เป็นเรื่องของนายกในส่วนภูมิใจไทยรัฐมนตรีความรับผิดชอบต่างๆเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ดั้งเดิมทุกประการเราไม่ได้ทำการเสียหายย้ำว่าเรื่องหั่นโควต้าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนี่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับการที่คุณอนุทินส่งสัญญาณแบบนี้ออกไปเนี่ยบอกว่าการหั่นโควต้าครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยนั่นหมายความว่าคุณอนุทินกำลังส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าว่าถ้าจะปรับครม.แล้วเอาประชาธิปัตย์เข้ามาจริงเชิญไปหั่นส่วนของเพื่อไทยเองภูมิใจไทยจะไม่ยอมให้ลดตำแหน่งนะไม่ยอมปรับในส่วนของส.ส.ของพรรคให้แต่อย่างใดเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าไปถึงรัฐบาลคิดให้ดีว่าถ้าจะเอาประชาธิปัตย์เข้ามาคุณต้องไปลดฝั่งคุณเองคุณต้องไม่มาลดฝั่งภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาเป็นแบบนี้นะฮะเขาค่อนข้างมีความเหนียวแน่นแล้วก็เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอสมควรทั้งจากการสัมภาษณ์ทั้งจากท่าทีที่ผ่านมาทีนี้ก็ต้องวัดใจแหละครับว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลเองเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องเอาประชาธิปัตย์เข้ามาจะเลือกไปลดโควต้าของใครถ้าลดภูมิใจไทยแบบนี้เป็นเรื่องแน่ครับเพราะเขาประกาศชัดเจนว่าถ้าจะตัดโควต้าไม่เกี่ยวกับเรานะแต่ถ้าลดในส่วนของตัวเองก็ต้องตอบเพื่อไทยให้ได้ตอบสมาชิกพรรคตัวเองให้ได้ว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเอาประชาธิปัตย์เข้ามามันมีปัญหาอะไรประชาธิปัตย์จะทำให้เสียงมันแน่นขึ้นหรือไม่อย่างไรเพราะปัจจุบันก็ถือว่าเสียงเยอะอยู่แล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในสัปดาห์หน้านอกจากตัวของบรรดาคณะรัฐมนตรีที่จะมีการโยกย้ายถ่ายเทกันแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอีกตำแหน่งนึงน่าสนใจคือโฆษกฮะโฆษกรัฐบาลครับซึ่งปัจจุบันเป็นใครฮะหมอชัยนะครับคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกนะครับรวมถึงคุณคารมพลพรกลางคุณเกณิกาอุ่นจิตคุณรัตน์แก้วสุวรรณคิรีโฆษกประจำสำนักนายกทั้งชุดเนี่ยนะฮะซึ่งแต่งตั้งกันมาแล้วหลายคนก็มีคำถามนะครับบอกว่าเอ๊ะหลังๆเองท่าทีโฆษกเองดูเหมือนว่าตอบอะไรไม่ค่อยจะเคลียร์เท่าไหร่หรือบทบาทในการทำหน้าที่ดูเหมือนไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวว่าอาจจะมีการเตรียมหาผู้ที่มาทำโฆษกรัฐบาลคนใหม่แทนคุณหมอชัยชื่อหนึ่งที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้คือชื่อของคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแต่ล่าสุดครับชื่อเปลี่ยนจากคุณจักรพลกลายไปเป็นคนนี้ฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์ครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกลาโหมเนี่ยซึ่งคุณสุทินเพิ่งแต่งตั้งได้ไม่นานเนี่ยมีชื่อว่าจะกลายมาเป็นโฆษกสำนักนายกพูดง่ายคือเป็นปากเป็นเสียงรัฐบาล
เหตุผลหลักๆกระแสข่าวบอกว่าโอกาสที่คุณจิรยุทธจะมานั่งเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยมองว่าบทบาทต่างๆที่ผ่านมาของคุณจิรยุทธเนี่ยมีความเหมาะสมและคุณก็จะถือจังหวะโอกาสเดียวกันกับที่คุณสุทินออกจากกลาโหมก็เอาตัวคุณจิรยุทธออกจากกลาโหมเช่นเดียวกันและมานั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เป็นความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นกับตำแหน่งนี้อีกตำแหน่งหนึ่งอันนี้น่าสนใจมีข่าวออกมา2วันแล้วฮะประธานสภาครับประธานสภาซึ่งทำหน้าที่ดูแลองค์ประชุมในการประชุมสภามีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนอาจารย์วันนอออกแล้วเพื่อไทยจะเอาคนของตัวเองมานั่งนะครับข่าวบอกว่าอาจารย์วันนอเนี่ยเพื่อไทยไม่ค่อยปลื้มอยากจะเปลี่ยนเอาคนของตัวเองมานั่งเพื่อให้การทำงานของสภาเป็นไปอย่างลื่นไหลนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็มีการออกมาปฏิเสธข่าวนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ถามนักข่าวว่าไปเอาข่าวมาจากไหนประธานสภาเนี่ยเลือกโดยส.ส.ทุกคนเลือกไปแล้วนะจะปลดออกก็ต้องให้สภาเป็นคนตัดสินไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองหรือรัฐบาลจะไปตัดสินยังไม่มีข่าวใดเกี่ยวกับเพื่อไทยที่เกี่ยวกับประธานสภาเลยถามต่อว่าแล้วพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำเนี่ยจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าเปลี่ยนด้วยประธานเปลี่ยนด้วยส.ส.พรรคเพื่อไทยก็มีส.ส.เยอะพอคุณภูมิธรรมบอกไม่มีอะไรที่ผ่านมาอาจารย์วันนอก็ทำงานสมเกียรติสมหน้าที่ไม่มีความขัดแย้งกันและปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทุกคนถามว่ายืนยันได้ไหมว่าเพื่อไทยจะไม่ยึดตำแหน่งประธานสภาคืนคุณภูมิธรรมบอกพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เจ้าของตำแหน่งนี้ตั้งแต่ต้นจะยึดคืนไม่ได้สภาผู้แทนราษฎรคือคนตัดสินอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณภูมิธรรมครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าโดยที่การทำงานต่างๆมาท่านประธานสภาท่านก็ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติสมหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่ขัดแย้งกันก็ท่านปฏิบัติต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอย่างดีก็คือยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ยึดคืนใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่ต้นครับตอนนั้นจะไปยึดคืนเลยมันไม่ได้มันจะเป็นที่ประชุมสภาส.ส.จะเป็นคนตัดสินแต่ส.ส.พรรคเพื่อไทยเองหลายคนก็อาจจะมองว่าถ้ามันมีการปรับจริงๆสองคนนี้อาจจะต้องไปทำหน้างานที่สภาหรือเปล่าการทำหน้าที่ที่เข้มแข็งในสภาไม่ได้หมายความว่าต้องไปเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภานะครับงานในสภามีตั้งหลายเรื่องการทำงานในกรรมธิการนะครับงานในการทำให้เกิดความร่วมมือกันในองค์ประชุมงานคิดกฎหมายและเสนอกฎหมายนะครับผมอยากให้ทุกคนสบายใจว่าเรื่องนี้ไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็เราไม่ได้มีความคิดอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวท่านประธานสภานะครับที่เราดูแลอยู่ที่ท่านรองประธานสภาเพราะว่าทั้งสองท่านก็ได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและท่านเพื่อนที่ท่านก็นี่ครับเป็นการออกมาปฏิเสธข่าวที่เรียกว่าออกมาในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาว่าจะมีการปรับตัวประธานสภาเพราะเพื่อไทยอยากได้ตำแหน่งนี้มานั่งเองนะครับข่าวที่ออกมาว่าอย่างนั้นแต่ว่าคุณอุ้นภูมิธรรมก็ออกมาดับไฟอย่างที่ว่านี้บอกไม่เกี่ยวนะครับการจะปรับประธานสภาได้เนี่ยมันจะต้องเป็นที่เสียงของสมาชิกสภาไม่ได้เป็นเสียงของพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยพรรคเดียวนะครับทีนี้เนี่ยคนก็มองนักข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวสมมติเนี่ยถ้าปรับกันจริงๆเนี่ยก็มีอยู่2คนนะที่อาจจะทำหน้าที่ได้ดีในสภาก็คือคุณหมอชลน่านกับคุณสุทินคือที่ต้องถามเรื่อง2คนนี้เพราะว่า2คนนี้มีกระแสข่าวว่าจะถูกปรับออกจากรัฐมนตรีใช่ไหมฮะคนก็เลยมองว่าอ้าวแล้วเพื่อไทยจะให้คุณหมอชลน่านให้คุณสุทินไปอยู่ตรงไหนฉะนั้นจุดหนึ่งที่2คนอาจจะไปอยู่ได้ก็คือฝั่งของประธานสภาหรือเปล่านะครับก็เลยถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็บอกเอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะการทำหน้าที่ในสภาที่เข้มแข็งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประธานหรือเป็นรองประธานนะครับคืองานสภามีหลายเรื่องมีคณะกรรมการด้านต่างๆมีชุดต่างๆก็อยากทุกคนสบายใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนประธานสภามันไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ไม่มีความคิดจะเปลี่ยนเพราะทั้งสองท่านทำหน้าที่ได้ดีขออย่าจินตนาการมันจะไปสร้างความบั่นทอนสร้างความปั่นป่วนนะครับออกมาปฏิเสธนะครับว่าเพื่อไทยไม่มีแนวคิด
ปรับอาจารย์วนอออกหรือว่าเอาตำแหน่งคืนแต่อย่างใดไปดูฝั่งอาจารย์วนอกันหน่อยละกันอาจารย์วนอวันนี้นะครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการปรับครม.และปรับตำแหน่งประธานรัฐสภานะครับอาจารย์วนอบอกจริงๆเองตัวเองก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรนะครับยังไม่เห็นสัญญาณอะไรกับการปรับครม.กับตำแหน่งประธานสภาซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกตามรัฐธรรมนูญนะครับส่วนตำแหน่งประธานสภาก็ต้องเสนอชื่อเพื่อเลือกในที่ประชุมสภามีผู้รับรองแล้วนำขึ้นทูล9ในส่วนตัวไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งใดๆถ้าทำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ต้องทำให้เต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ผมก็ไม่ยึดติดพร้อมที่จะไปขอเรียนว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นเสาหลักประชาธิปไตยต้องทำหน้าที่เป็นกลางไม่สามารถมีใครมาแทรกแซงได้นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดชัดเจนนะครับว่าประธานและรองประธานต้องไม่เป็นกรรมการบริหารของพรรคการเมืองใดๆเพื่อไม่ให้เกิดความผูกพันหรือการแทรกแซงทางการเมืองนะครับถามว่าแล้วตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเลือกมาจากการประชุมไม่มีเหตุอันใดจะต้องเปลี่ยนกลางคันใช่หรือไม่อาจารย์วนอบอกว่าประเพณีที่เคยปฏิบัติมาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะตำแหน่งประธานสภาต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่เครื่องมือของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะฮะนี่คือเสียงของอาจารย์วันนอที่ออกมายืนยันว่าก็ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนทำงานที่เป็นกลางไม่ได้ยึดติดตำแหน่งแต่อย่างใดนะครับนี่คือควันที่ยังกลุ่นกันอยู่ความชัดเจนที่ยังไม่เกิดกับกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีเราไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวรัฐมนตรีนะครับไล่เรียงมาถึงโฆษกนะครับไล่เรียงมาถึงประธานสภาแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็คงจะต้องใช้เวลารอความชัดเจนแต่ถ้ายึดเอาจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลไทยรักไทยจะเห็นว่าไทยรักไทยเองเนี่ยเขาจะมีประเพณีในการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยทุกๆ6หรือ7เดือนเป็นประจำฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยมองว่าอ่านี่แหละคุณทักษิณก็กลับมาแล้วแม้ว่าจะปฏิเสธตลอดเวลาว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวกับการเมืองก็แล้วแต่เรื่องของประเพณีหรือว่าความเชื่อว่าการปรับครม.บ่อยๆการหาคนที่ถูกต้องกับตำแหน่งมันอาจจะติดพันมาด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อไทยก็อาจจะทำได้เหมือนกับสมัยไทยรักไทยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องของการปรับครม.ที่หลายคนยังคงรอความชัดเจนมันก็ยังมีข้อถกเถียงอีกเรื่องนึงที่ถูกตั้งคำถามกับสังคมกับกรณีการใช้เงิน80กว่าล้านไปดูงานต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสว.กำลังจะหมดวาระลงนะครับในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าประมาณสัก 10-11 พฤษภานี้ก็จะหมดวาระลงแล้วฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ้าเดี๋ยวจะหมดวาระแล้วจะไปต่างประเทศดูงานทำไมกันจะไปดูแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆหรือแล้วประโยชน์สมมติว่าถ้าได้จริงจะเอามาทำงานตอนไหนเพราะสว.ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้จะไม่สามารถมาเป็นสว.ในสมัยหน้าได้อีกแล้วนะครับกฎหมายเขียนเอาไว้ฉะนั้นพวกเขาจะไปดูงานอะไรกันหลายคนถึงบอกว่าเอ๊ะไปทิ้งทัวร์หรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏจากทางเลขาวุฒิสภาเมื่อวานนี้เขามีการเปิดเผยตัวเลขงบประมาณปี67ซึ่งมันมีงบของกรรมธิการของสว81ล้านบาทนะครับกรรมธิการสามัญของสวหลายคณะพอไปดูแล้วเนี่ยในเงิน81ล้านเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานอายกตัวอย่างง่ายๆกรรมธิการทหารและความมั่นคงของรัฐซึ่งพลเอกบุญสร้างเนี่ยประดิษฐ์เป็นประธานก็มีกำหนดการไปประชุมทวิภาคีเยือนต่างประเทศที่คาซัคสถานกับจอร์เจียวันที่2ถึงวันที่9พฤษภานะก็ก่อนจะหมดวาระ1วันในเดือนหน้ากรรมธิการท่องเที่ยวมีกำหนดการเดินทางไปเยือนโครเอเชียมอนเตเนโกรบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาจะไปกัน 14-23 พฤษภาคมคือไปหลังจากหมดวาระนะกรรมธิการแรงงานกำหนดไปเยือนนิวซีแลนด์26เมษาถึง3พฤษภาก็จะไปร่วมกับกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมวุฒิสภานะกรรมธิการการศึกษานะครับจะไปกุ้ยหลินประเทศจีน
11ถึง16พฤษภาแล้วก็จะไปฟินแลนด์สวีเดนเอสโตเนียนะครับไปประชุมทวิภาคีศึกษาดูงานระหว่างวันที่27พฤษภาถึง3มิถุนากรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสวกำลังจะไปที่สโลเวเนียโครเอเชียออสเตรียกำลังพิจารณายังไม่ได้ไปกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจะไปเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์สวีเดนจะไปวันที่19ไปแล้ววันนี้เนี่ยบินวันนี้พอดี19ถึง30เมษายนนี่เป็นตัวอย่างที่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาจากสำนักเลขาธิการขอไปสำนักเลขาวุฒิสภาว่ามีกรรมาธิการของสวเนี่ยเขาเตรียมจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาดูงานซึ่งงบทั้งหมด81ล้านสวบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐเนี่ยนะครับบอกว่าคือการจะไปต่างประเทศของกรรมาธิการชุดต่างนี่เขาไปได้เพราะเป็นการใช้งบประมาณเพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตแล้วเงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพียงแต่จำนวนคนมันเยอะไม่ใช่เรื่องทุจริตอะไรก็มองว่าเป็นเรื่องที่สะสมและไม่ที่เหมาะสมแล้วคนทั่วไปเขาไม่คิดอะไรเพราะเป็นงบปกตินะฮะอย่ามองว่าพวกเราเที่ยวทิ้งทวนแล้วเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่ไม่ได้ใช้ก็มาใช้กันช่วงนี้ที่ผ่านมาสวก็ไม่อยากไปดูงานต่างประเทศเพราะก็กลัวข้อคอรหาแบบนี้แหละทำให้เวลาพิจารณาออกกฎหมายบางทีก็ออกมาแบบห่วยไม่มีข้อมูลไม่ดูข้อเท็จจริงงบประมาณนี้ก็เป็นการสร้างทวิภาคีกับประเทศต่างๆนี่ถามว่าแล้วจะหมดวาระเดือนหน้านี้แล้วเนี่ยจะไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรสว.บุญสร้างบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่จะหาวันนี้แล้วได้ใช้พรุ่งนี้มะรืนนี้ข้อมูลที่จะนำมาสร้างเนี่ยมันเป็นความรู้ที่จะใช้ในอนาคตเป็นการลงทุนด้านสติปัญญาที่สามารถทำได้ทั้งชีวิตยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวเราเน้นไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยบางคนอายุ70 80เขาไม่ได้อยากไปเที่ยวแล้วก็เชื่อว่าเราชี้แจงสังคมได้เราไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้เห็นแก่กินอายุป่านนี้แล้วอยากอยู่กับลูกกับหลานแม้บางคนจะสังขารไม่ไหวแต่สมองก็ยังทำงานได้ยืนยันว่าพวกเราไปทำงานจริงๆอ่ะนี่เสียงหนึ่งจากสว.บุญสร้างบอกไปทำงานจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่โควิดไม่ได้ไปแล้วไปเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ไปหาความรู้แล้วมันใช้ได้ทั้งชีวิตคำถามมันก็ตามมาไงท่านผู้ชมว่าเอ้าเดี๋ยวพวกท่านบินไปเสร็จปั๊บท่านได้ความรู้กลับมาท่านกลับมาและท่านก็ไม่ได้เป็นสว.แล้วท่านจะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรกับประเทศชาตินี่คือข้อคำถามที่สังคมโลกโซเชียลเขาถามเพราะท่านจะหมดวาระกันแล้วแล้วก็ไปเป็นสว.สมัยหน้าไม่ได้ซะด้วยนี่นะฮะนี่ฝั่งหนึ่งที่บอกว่ามันจำเป็นต้องไปอีกฝั่งหนึ่งสว.เสรีสุวรรณภานนท์สว.เสรีสุวรรณภานนท์เนี่ยบอกตัวเองไม่เห็นด้วยฮะไม่เห็นด้วยกับการไปต่างประเทศนะครับแต่การเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้มันก็ไม่ได้ไปทั้งหมดมีเพียงบางคณะและบางคนก็ไม่ไปเขาก็ส่งเงินคืนคลังไปแล้วเหตุที่ไม่เห็นด้วยก็เข้าใจว่ามันเป็นการเมืองที่ต้องระมัดระวังการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินพอเราตรวจคนอื่นเนี่ยสว.ไปตรวจคนอื่นไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างก็ยึดหลักการนี้มาตลอดเหตุผลว่าไปดูงานอันนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะสว.จะหมดวาระเดือนหน้าแล้วจะไปดูอะไรตอนตัวเองทำรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเคยเสนอไปแล้วว่าควรยกเลิกงบประมาณให้สว.ไปดูงานซึ่งก็มีคนเห็นด้วยแต่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบไปพอสว.ชุดนี้เข้ามาใหม่ๆก็เลยเสนอว่าไม่ควรไปดูงานต่างประเทศแม้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรก็ตามแต่สังคมข้างนอกเขามองว่าเราไปเที่ยวเขาไม่ได้มองว่าเราไปดูงานแล้วเราจะทำทำไมปัญหาก็คือพอมีคนตั้งงบประมาณให้เขาก็เอาไปใช้แล้วจะไปตั้งให้ทำไมประเพณีนี้ควรเลิกได้แล้วเพราะคนด่าทุกปีนี่สว.เสรีบอกเสนอไปแล้วนะ
ให้ยกเลิกงบนะพอรู้ว่าถ้าไปโดนด่าแน่ๆแล้วสวด้วยกันเองจะไปทำไมในเมื่อจะหมดวาระเอาประโยชน์มาใช้อะไรได้นี่เป็นคำถามของสวเสรีนะครับมีคนนึงโพสต์ไม่น่าสนใจครับอดีตรองนายกคุณปลอดประสบสุรสวัสดีคุณปลอดประสบโพสต์ Facebook วันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าคุณปลอดประสบบอกว่าข่าวสวเทวดาถลุงงบ81ล้านน่าเศร้าแบบไทยๆเสียงวิจารณ์รังเกียจกันทั่วเมืองคณะกรรมการสวจะหมดวาระ10พฤษภาแต่แห่กันไปดูงานยุโรปเป็น10คณะใช้งบประมาณ81ล้านอ้างว่าตอนโควิดไม่ได้ไปเลยสะสมงบเอาไว้ตอนนี้จำเป็นต้องไปเพื่อสะสมความรู้ให้คนรุ่นหลังวงเล็บถามเขาหรือยังว่าเขาต้องการหรือเปล่าสวชุดนี้หลายคนมักชอบเอะอะวอยวายกล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าใช้จ่ายงบฟุ่มเฟือยบางครั้งเรียกข้าราชการไปซักถามว่าทำไมชอบไปศึกษาดูงานต่างประเทศกันนักแต่คราวนี้กลับกลืนเสลดทำเสียเองน่าเกลียดมากความจริงประธานกรรมาธิการเกือบทุกคนเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมหลายคนเป็นทหารเป็นตำรวจแล้วผมก็ยืนยันได้ว่าในขณะที่ยังเป็นข้าราชการก็ล้วนเป็นคนดีมากพอมาครั้งนี้รู้สึกตกใจและนึกไม่ถึงว่าอะไรทำให้ท่านตัดสินใจกระโดดลงเหวให้คนเขาด่าไปทั่วเมืองเชื่อสักครั้งเถอะในฐานะเพื่อนเก่ายกเลิกการเดินทางเสียเถอะเกียรติยศของท่านที่สะสมมีมากมายมาละลายทิ้งเสียทำไมขอเตือนสติในฐานะเพื่อนนะนี่เป็นเสียงจากอดีตรองนายกปลอดประสบสุรสวัสดีนะครับคือคำถามเนี่ยมันมี 2-3 เรื่องครับท่านผู้ชมฮะเรื่องหนึ่งคือไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์จริงไหมคือการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของรัชการของเอกชนก็มีมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติมีได้ไม่ใช่ว่าไม่ควรมีมันควรมีเพื่อไปนำความรู้จากต่างประเทศซึ่งบางทีเราไม่รู้เอามาปรับใช้ในบ้านเราไปดูสิ่งต่างๆซึ่งบ้านเราไม่เคยเห็นเคยมีเอากลับมาใช้ในบ้านเราแต่อย่างที่บอกมันต้องทำให้เห็นและชี้วัดได้ว่าไปแล้วกลับมามันทำได้จริงมันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับมีตัวชี้วัดหรือมี KPI หรือมีอะไรก็แล้วแต่ให้ชี้วัดว่าคุณไปเนี่ยเสียเงินไป80กว่าล้านกลับมาอะไรคือประโยชน์ที่คุณได้คุณต้องทำรายงานส่งหรือเปล่าแล้วรายงานนั้นเนี่ยมันจะส่งยอดต่อยอดไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เราขาดได้หรือไม่นี่คือข้อแรกข้อที่2คือท่านกำลังจะหมดวาระกันแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการไปในครั้งนี้แล้วกลับมาเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าท่านมีโนว์ฮาวกลับมาเต็มกระเป๋าเลยเต็มสมองเลยแต่ท่านจะเอาไปใช้อย่างไรเพราะท่านหมดวาระจะเอาไปเสนอให้ใครแม้ว่าจะรักษาการอยู่แต่ก็ไม่ได้มีอำนาจเพียงพอที่จะทำได้ในทุกอย่างและก็อีกไม่นานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับ3 สว.เคยพูดถึงส.ส.เคยพูดถึงข้าราชการว่าชอบไปดูงานต่างประเทศนะครับแต่ขนาดเนี้ยเวลาเนี้ยสว.กลับทำซะเองเนี่ยจะตอบสังคมอย่างไรนี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามนะครับแล้วเขาก็รอคำตอบจากบรรดาสว.ทั้งหลายนะครับว่าจะตอบกันอย่างไรจะทำอย่างไรจะไปไหมถ้าไปไม่มีใครว่านะแต่กลับมาพิสูจน์ได้ไหมว่าท่านได้อะไรกลับมาท่านมีโนว์ฮาวอะไรกลับมาบ้างในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะครับเป็นคำถามสังคมที่ทิ้งเอาไว้และก็รอคำตอบจากบรรดาสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับไปดูเรื่องต่างประเทศกันหน่อยท่านผู้ชมครับเพราะเป็นเรื่องที่ก็หลายคนถ้าติดตามประเด็นต่างประเทศระหว่างอิสราเอลนะครับกับอิหร่านก็คงจะทราบกันดีนะครับว่า2ประเทศนี้มีความขัดแย้งกันมาพอสมควรยาวนานและเมื่อช่วงวันที่13ที่ผ่านมานะครับอิหร่านเองก็เพิ่งมีการยิงขีปนาวุธจรวดปล้นโดรนต่างๆไปที่อิสราเอลนะครับนับร้อยลูกนะครับแต่ว่าก็มีการสกัดกั้นไม่ได้กว่า 90% จนกระทั่งคนก็เริ่มมองว่าเดี๋ยวอิสราเอลอาจจะต้องเอาคืนหรือเปล่าแม้ว่าก่อนหน้านี้อิสราเอลจะประกาศว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่จะหาช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการตอบโต้การบุกรุกของอิหร่านในครั้งนี้ล่าสุดเช้าวันนี้เกิดปรากฏการณ์สายฟ้าแลบขึ้นของกองทัพอิสราเอลนะครับเมื่ออิสราเอลได้มีการยิงโจมตีพื้นที่
แห่งหนึ่งนะครับในเมืองอิสฟาฮานทางตอนกลางของอิหร่านในเขตอัสวัยดาอาทางตอนใต้ของซีเรียรวมถึงในกรุงแบกแดดและในเขตบาบิลของอิรักเป็นการเปิดปฏิบัติการถล่ม3จุดพร้อมกัน3ประเทศอิหร่านซีเรียและอิรักสำนักข่าว CNN อ้างนะครับโดยรายงานของสำนักข่าวฟาสของอิหร่านบอกว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในเขตกาจาวาเรสถานทางตะวันออกของเมืองอิสฟาฮานอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติอิสฟาฮานซึ่งทำให้หลายเที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินเหนือน่านฟ้าอิหร่านสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ามีการระงับเที่ยวบินเหนือกรุงเตหะรานเมืองอิสฟาฮานและเมืองชีรัสขณะเดียวกันนะครับตามข้อมูลของเว็บไซต์ Flight Radar 24นะครับก็จะเห็นว่าเที่ยวบินของสายการบินหลายสายการบินมีการเปลี่ยนเส้นทางออกจากน่านฟ้าอย่างกระทันหันทำให้น่านฟ้าอิหร่านนั้นโล่งแบบนี้นะฮะสำนักข่าว IIA ของอิหร่านยังรายงานว่าอิหร่านได้เปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศเหนือน่านฟ้าหลายเมืองเพื่อปกป้องประเทศก่อนที่จะมีการเปิดน่านฟ้ากลับมาอีกครั้งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาขนาดเดียวกันอิหร่านเองเขาบอกว่าเขามีการสอยโดรนหรือว่ายิงโดรนไปหลายลำตกนะครับแต่ว่ายังไม่มีการโจมตีโดยขีปนาวุธจุดที่อิสฟาฮานที่หลายคนบอกว่าคือจุดเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำคัญนะครับของจุดที่เป็นอุปกรณ์โรงนิวเคลียร์ต่างๆของอิหร่านซึ่งอิหร่านเองออกมายืนยันว่าจนถึงณเวลานี้สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่ได้รับอันตรายแต่ใดๆเมืองอิสฟาฮานเนี่ยเป็นที่ตั้งของแหล่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์แล้วก็ฐานทัพอิหร่านห่างจากกรุงเตหะรานประมาณสัก350กิโลเมตรแล้วก็120กิโลเมตรจากเมืองนาธานที่ตั้งอยู่จุดสูงกลางของโครงการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมของอิหร่านซึ่งตอนแรกเนี่ยพอมีการทิ้งเข้าไปที่อิสฟาฮานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือโดรนนะครับหลายคนก็เพ่งเล็งไปว่านี่คือการพยายามจะโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับแต่ว่าล่าสุดอิหร่านมีการออกมาปฏิเสธบอกว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การโจมตีในครั้งนี้ล่าสุด AFP กับ BBC รายงานนะครับว่าทางการอิหร่านยืนยันด้วยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดโดรนได้หลายลำและยังไม่พบว่ามีการโจมตีด้วยขีปนาวุธโฆษกหน่วยงานอวกาศของอิหร่านฮอสเซนดาริเรียนทวิตผ่าน X นะครับว่าโดรนหลายลำถูกยิงตกโดยกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของประเทศและไม่พบการโจมตีด้วยขีปนาวุธตามที่สำนักข่าวฟาสรายงานว่ามีเสียงดังสนั่นอย่างน้อย3ครั้งใกล้ฐานทัพอากาศเชกาลีใกล้เมืองอิสฟาฮานขณะที่สื่ออย่าง BBCCNN, ABC และ CBS รายงานอ้างจากเจ้าที่รัฐบาลว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเพื่อตอบโต้เหตุระดมยิงครั้งใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะครับถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นายกเบนจามินเนทันยาฮูประกาศว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองหลังการโจมตีใหญ่ของอิหร่านแล้วก็ย้ำว่ามีเพียงอิสราเอลเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าทำอย่างไรต่ออิหร่านซึ่งการระดมยิงขีปนาวุธมากกว่า300ลูกใส่อิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นการโจมตีอย่างหนักขณะที่ผู้นำอิหร่านประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีก็ออกมาให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อิสราเอลหากอิสราเอลเอาคืนการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่13ที่ผ่านมาโดยให้ผลว่าอิหร่านโจมตีเพราะต้องการแสดงความไม่พอใจที่อิสราเอลยิงถล่มอาคารกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสที่ซีเรียเมื่อ1เมษายนจนทำให้มีฐานอาวุโสและฐานเสียชีวิตหลายรายทีนี้หลายคนก็เลยเพ่งเล็งไปว่าเอาการโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นพันธมิตรพูดกันตรงชัดๆก็คือว่าเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอล
ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการทหารด้วยสหรัฐอเมริการับรู้เรื่องนี้หรือเปล่าล่าสุดนะครับมีรายงานบอกว่าสื่อใหญ่ของสหรัฐอย่าง CNN อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ของสหรัฐว่าสหรัฐได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากอิสราเอลแล้วถึงการโจมตีนะฮะของอิสราเอลต่ออิหร่านโดยสหรัฐได้รับแจ้งจากอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาคือ18เมษายนว่าการโจมตีอิหร่านจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่สหรัฐก็ไม่ได้มีส่วนใดๆในปฏิบัติการดังกล่าวหรือให้การรองรับการกระทำของอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับเป้าหมายเขาบอกยืนยันว่าไม่ใช่โรงงานนิวเคลียร์ทำเนียบขาวตอนนี้ยังไม่มีการออกมาแสดงความเห็นใดๆนะครับเกี่ยวกับการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้นะครับก็เป็นฝั่งของสหรัฐเองที่น่าจับตาจากนี้ก็คือว่าอิหร่านเองผู้นำอิหร่านอิบราฮิมไรซีซึ่งประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าอิสราเอลเอาคืนจะมีการเรียกว่าเอาคืนเหมือนกันกับทางอิสราเอลท่าทีของอิหร่านจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะขนาดนี้อิหร่านเองก็อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมรบสูงสุดทั้งกำลังทหารนะครับที่มีการประจำการอยู่หลายล้านนายและพร้อมระดมพลได้อีกจำนวนมากถ้าเทียบขนาดกันแล้วอิหร่านกับอิสราเอลก็เรียกว่าเป็นคนละชั้นพอสมควรในเรื่องของกำลังคนนะครับแต่ว่าในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ต้องยอมรับว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิสราเอลนั้นมีความทันสมัยอย่างมากเพราะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาตินะครับขณะที่อิหร่านนั้นถูกทั่วโลกแบนนะครับในโครงการการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทำให้อิหร่านเองก็อาจจะขาดแคลนอาวุธทันสมัยแต่ด้วยกำลังพลที่มีและขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธด้วยตัวอิหร่านเองก็เลยทำให้หลายคนเป็นกังวลนะครับเพราะล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านประกาศว่าอาจจะมีการใช้อาวุธที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับกับอิสราเอลซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแล้วครับว่าอาวุธที่จะมีการใช้กับอิสราเอลคืออาวุธอะไรจะเป็นอาวุธเคมีหรือเปล่าหรือจะเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งมีความพยายามเคยใช้มาแล้วนะครับแต่ก็ถูกสกัดกั้นได้โดยไอรอนโดรมหรือว่าระบบต่อต้านภัยต่อต้านขีปนาวุธทางอากาศของประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลนี่คือสถานการณ์โลกที่กำลังเข้มงวดเข้ามาทุกทีนะครับและแน่นอนครับว่าพอเช้ามาวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะราคาน้ำมันดิบเอ่ยราคาทองคำเอ่ยเกิดความผันผวนเป็นอย่างมากในเช้าวันนี้คนที่เป็นนักลงทุนเองหลายคนก็มีความเป็นกังวล นะครับว่ามันจะทำให้เกิดผลเสียขึ้นกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆของโลกน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นไปหลายเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแน่นอนฮะน้ำมันดิบขึ้นบ้านเราก็หลีกหนีไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยผมเช็คล่าสุดเปิดตลาดทองคำเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะทองเนี่ยพุ่งพรวดเข้าไป500กว่าบาทในบ้านเราฉะนั้นนะครับหลังจากนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลระหว่างอิหร่านยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราจริงๆนะครับแม้ว่าจะอยู่อีกฟากโลกนะครับแต่เรื่องของผลกระทบแน่นอนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับห่วงโซ่อุปทานมันถึงกันทุกทั้งโลกนะครับท่านผู้ชมครับมาปิดท้ายด้วยกิจกรรมสำหรับคนที่สนใจนะครับเรื่องของการมองหาอาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เกษียณอายุนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นวัยรุ่นจะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับวัยรุ่นร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับวันที่ชมเรากำลังจะจัดงานนะครับ Upskill 2024ครับจัดจ้านจานเด็ดครับนะครับจัดงานที่มัติชน Academy นะครับวันที่25ถึง27เมษายนนี้นะครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเราจัดงานฝึกทักษะอาชีพที่ดีที่สุดในไทยงานนี้เรียกว่าปังแน่นอนนะครับมี6เวทีทอล์กจัดจ้านบอกเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากเจ้าของกิจการตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นยำชนตำเจ๊ต๊อกแท็กนะหรือว่าเจโบโคตรยำนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์นะแล้วก็มีสปีกเกอร์นะครับหลายคนที่จะมาร่วมถอดรหัส
นะครับอย่างเช่นคุณกฤตเหลือละไมร่วมถอดรหัสซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยผัดเมนูกะเพรากับคุณแบงค์แห่งร้านกะเพราจิตสดชื่นคุณบีมรัชตะคำรอดเจ้าของร้านปูนาฟ้าใสคุณพลอยหทัยพัฒน์วสุศักดิ์ศรีขออภัยฮะวสุศักดิ์ศรีเจ้าของร้านข้าวคุกกะปิแม่พลอยแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะครับนะเวิร์กช็อปด้วยหรือถ้าใครมาเดินแล้วโอ้โหเห็นเขาทำเวิร์กช็อปกันหิวเราก็มีการออกร้านด้วยร้านอาหารชื่อดังก็มาเสิร์ฟกันตลอดงานนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกว่า20ร้านนะครับงานนี้อัพสกิล2024ย้ำอีกครั้งครับ25ถึง27เมษายนนี้10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับที่มติชนอะคาเดมี่มาไม่ยากเลยนะครับท่านที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าถ้ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็ลงสถานีวัสมินารีนะครับต่อเอารถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับเข้ามาได้เลยนะครับบอกมามติชนอะคาเดมี่ก็รู้จักกันอยู่นะครับหรือใครจะมาทางถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็เลี้ยวเข้ามาทางวัสมินตรงเข้ามาเลยนะครับก็จะเห็นป้ายบอกนะครับตลอดทางว่ามติชนอะคาเดมี่กับงานนะครับอัพสกิล2024ครับมากันเรียนเชิญนะครับช่วงวันหยุดช่วงแบบนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันงานดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะคอมเมนต์วันนี้ก็ทักทายกันมามากมายนะครับรวมทั้งผู้ที่ท่านเป็นที่สมาชิกด้วยถ้าไม่ใช่สมาชิกก็มีนะฮะสวัสดีคุณลูกเทวดานะจ๊ะนะครับคุณบอล SS คุณสิงหานะครับคุณเชรัตนะครับพี่ทิดแดงนะครับบอกลูกแก่ๆพวกนี้ปรับออกไปให้หมดเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานนะครับคุณสุวิมลนะฮะคุณบอลนะครับมีใครอีกนะคุณ IM คุณ TLT นะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณ TLT นี่ไปดูรายการตอนเย็นด้วยเนาะมีคุณปุรชัยนะครับคุณอาร์มชูซุปเปอร์สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็คุณจูนสเปโร่นะครับสวัสดีฮะนี่ก็เป็นสมาชิกด้วยนะฮะความรู้มือ2นะครับสวัสดีครับนะแล้วก็คุณเมลอนคุณเรนะครับคุณจงรักคุณสมชาวนะครับส่วนชาวบอกว่าเนี่ยอิหร่านล็อกเป้าแต่โจมตีแต่ระวังอิหร่านจะเอ้ยอิสราเอลล็อกเป้าโจมตีแต่ระวังอิหร่านจะปูพรมนะอันนี้ต้องติดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่ากระทบเรื่องของพลังงานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอิหร่านตัดสินใจปิดช่องแคบฮอร์มุสขึ้นมานี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับFacebook นะครับสวัสดีคุณพรเทพนะครับคุณฮันช์คุณองอาจนะครับคุณจรูนคุณราษฎรไทยคุณไข่เจียวคุณธิดารัตน์นะครับส่วน YouTube ข่าวสดคุณชนไหนคุณนากามินะครับสวัสดีฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณติดทองหลังพระด้วยนะครับก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะครับใครที่อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นใครรับชมไม่ทันนะครับชมย้อนหลังได้ YouTube ไม่ชนทีวี Facebook The Politics นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นกลับมาเจอ The Politics ข่าวบ้านการเมืองครับวันนี้ผมกุลพัฒน์เพิ่มพูนลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ